เสร็จแล้วนะคะน้องหมา2ตัวมาอาบน้ำสางขนนะอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดหูตัดขนเท้าขนท้องขนก้นนะเสร็จแล้วร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดวิงวินพี่ช่างรับหมดนะคะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบค่ะมีบริการรับส่งด้วยนะแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ารับส่งตามระยะทางนะคะจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะโอเคค่ะกลับบ้านได้เรากำลังอาบน้ำให้กับน้องเช้าๆตอนนี้นะครับปวดท้องหนามากเลยนะเวลาที่อาบน้ำสุนัขปวดมาหนาเนี่ยเราต้องนวดให้ถึงผิวหนังของน้องนะครับจะดูเป็นแรงแต่ว่าเราขยับนะไม่ได้ใช้แรงมากนะครับการต้องนวดให้ถึงขนชั้นในนะมีการมันจะไม่สะอาดนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยด้วยในการดูแลปัดสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดผื่นปัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดถูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้กับสุนัขครับร้านเราอยู่ไหนนะอยู่ที่สวนเกษตรมขอค่ะเบอร์โทรศัพท์0866404443ค่ะมีบริการรับส่งด้วยนะคะแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ารับส่งตามระยะทางนะจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันค่ะรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดีดีดูกัดสะบัดวิงวินพี่ช่างรับหมดค่ะพี่ช่างให้ดูวิธีการบีบต่อมเหม็นของสุนัขนะครับต่อมเหม็นก็คือจะสร้างสารคัดหลั่งที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องหมานะครับถ้ามันมีกลิ่นคาวสำหรับเรานะเราก็จะบีบออกให้นะครับเราก็จะยกขาน้องขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆนี่ฮะค่อยๆบีบไล่ออกมามันจะเป็นต่อมที่อยู่ข้างรูก้นน้องนะครับเห็นไหมน้ำที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยอันนั้นนะครับเป็นสารข้างหลังที่ออกมาจากต่อมเหม็นนะมันจะเป็นกลิ่นคาวนะครับมันจะติดให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้เพื่อลดกลิ่นคาวติดตัวน้องครับโอเคครับแต่ดูมาใช้บริการเยอะๆนะครับเสร็จแล้วนะคะน้องหมา2ตัวมาอาบน้ำสางขนนะอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดหูตัดขนเท้าขนท้องขนก้นนะเสร็จแล้วร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดวิงวินพี่ช่างรับหมดนะคะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบค่ะมีบริการรับส่งด้วยนะแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ารับส่งตามระยะทางนะคะจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะโอเคค่ะกลับบ้านได้ใจเย็น